ทีนี้มาอัปเดตกันหน่อยว่าใครอยู่ตรงไหนใครมีความเสี่ยงะจะต้องหลุดออกไปใครจะถูกสลับนะครับคือที่เราเห็นท่านนายกเศรษฐาพยายามจะบอกว่ายังไม่ได้ปรับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการปรับคอรมอก็มีรายงานจากคนใกล้ชิดว่าที่ท่านนายกต้องพูดต้องให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นเพื่อลดแรงกดดันมาที่ตัวเองอม,มีคนโทรหาท่านนายกเพื่อจะขอความชัดเจนตลอดเวลาว่า ไอ้ที่มีชื่อติดโผในสื่อนั้นสื่อนี้เนี่ยตกลงอนาคตของเขาจะเป็นยังไงกลัวนี่คือเบื้องหลังที่ทาให้นายกยังไม่ไม่พูดอะไรแบบเปิดเผยในที่สาธารณะบางคนจะรู้สึกว่ากาอีกกาลังสันสันสันอยู่ก็เลยวี่โทูหานายกก่อนเพราะฉะนั้นเวลาฟังก็จะได้เข้าใจว่าในทางการเมืองทําไมจะต้องพูดออกไปแบบนั้นนะครับทีนี้เรื่องของตําแหน่งเริ่มจากกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่ที่คุณพิชัยชุนหะวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็น่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ควบรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกด้วยขณะที่รัฐมนตรีช่วยคลังอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาคือคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลก็เป็นมือทํางานมาผลักดันโครงการดิจิทั l วอลเล็ให้สําเร็จให้ได้ค,คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณหนิมน่าจะยังอยู่ที่ช่วยคลังเหมือนเดิมครับเพราะว่าบทบาท การทางานชี้แจงต่อสื่อมวลชนเวลาเข้าไปประชุมสภาคุณหนิมเนก็มีความเชี่ยวชาญในงานทางการเมืองมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวถูกไหมมีคนที่มาทั้งสายเศรษฐก<อ>ิจโดยตรงและก็มีคนที่มาทั้งสายงานการเมืองด้วยแต่ก็จะเห็นชัดว่ามันก็จะกลายเป็นคลังที่เป็นเพื่อไทยคุมแบบเป็นเสร็จเลยทั้งหมดเลยเตามที่เราเคยร,รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนท่านนายกก็คงจะไปควบรัฐมนตรีกรลาโหมแทน สาเหตุที่ท่านนายกไปควบรัฐมนตรีกลาโหมแทนก็แปลว่าคุณสุทินจะต้องถูกขยับออกเนี่ยมันก็มีรายงานแบบนี้ว่าการกํากับดูแลกระทรวงกลาโหมของคุณสุทินก็มีปัญหาการบริหารงานภายในกระทรวงโดยเฉพาะบทบาทของคนใกล้ชิดทําให้คุณสุทินอาจจะเป็นรัฐมนตรีได้เพียงแค่7เดือนนะครับแล้วหลังจากนี้คงจะกลับไปทํางานในฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งคุณสุทินก็รู้ตัวมา ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้ยืนลาออกจากการเป็นสสเหมือนกับรัฐมนตรีสายแข็งคนอื่นๆนะส่วนตัวท่านนายกเองถ้าจะไปควบกลาโหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะเป็นนายกพลเรือนที่เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมด้วยเหมือนกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทคุณชวนหลีกภยัยคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งรักชินวัตรเหล่านี้เป็นนายกพลเรือนที่ควบ กะลาโหมมาแล้วอ๋อมีหลายคนนี่เนาะแล้วในขณะเดียวกันท่านนายกเสถาก็ยังทํางานเข้าขากับผู้นําเหล่าทัพกับโดยเฉพาะพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนะก็มีท่าทีแสดงความเข้าอกเข้าใจกันขณะเดียวกันก็ยังประสานกับบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชปัจจุบันท่านเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมอดีตเลขาธิการสอมอชอ,อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก เข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่มทีนี้ต้องถอดรหัสกันการปรากฏชื่อบิ๊กเล็กเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมันสื่อนัยะทางการเมืองอย่างไรคือบิ๊กเล็กเนเป็นน้องรักของบิ๊กตู่พลเอกประยุยจันทร์โอชาในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยมอบงายงานสําคัญให้กับบิ๊กเล็กมากมายนะครับโดยเฉพาะการรับมือกับโควิด -19 ในเวลานั้น2องบิ๊กเล็กเองก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น20ของบิ๊กแดงครับ พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองเลขาธิการพระราชวังที่ว่ากันว่าก็เป็นตัวจักสําคัญในดิวลับลังกาวีด้วยฉะนั้นการปรากฏร่างเงาของบิ๊กเล็กในคอรมอเสถาสองในตําแหน่งช่วยกลาโหมเนี่ยก็อาจจะสื่อในยะทางการเมืองได้หรือไม่ว่ามหาดิยวยังคงมีอยู่และยังไม่มีการหักดิวกัน ก็ต้องดูถ้าเข้ามาจริงๆจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือส่วนของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดนี้นะคะที่คุณว่าราวิ์บอกไปเนี่ยคือคนเข้าและคนออกแต่มีคนที่ไม่ออกแต่สลับที่ด้วยค่ะมีกระแสะข่าวการสลับกระทรวงนะคะระหว่างรัฐมนตรีปุ๋งคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสลับกันกับรัฐมนตรีเสริมศักดิ์คุณเสริมศักดิ์พงพนิชนั่แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นภาพของรัฐมนตรีปุ๋งคุณสุดาวันโชว์ผลงานได้ดีมากก็ นะอีกคนนึงนะคะที่มีข่าวสลับตําแหน่งนี่คู่แรกนะคืออีกคู่หนึ่งคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีค่ะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศขยับไปเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยตัวของคุณจักรพงษ์นะคะเป็นทีมเศรษฐ,ฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกด้วยถ้าเข้าไปก็จะถูกมองว่าเออถูกฝาถูกตัวอยู่นะคะสำหรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการอีกรายหนึ่งที่มีข่าวว่าคือหลุดเลยอะค่ะ หลุดเก้าอี้ไปเลยนอกจากบิ๊กทินนะยังมีอีกหนึ่งคนคุณหมอชนละน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาคล้ายๆกับบิ๊กทินนะคะเป็นปัญหาคนในที่เป็นคนใกล้ชิดเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานในกระทรวงก็เลยมีข่าวถูกโยกไปช่วยงานสภาถ้าไปคู่กับบิ๊กทินก็คือหมดเก้าอี้รัฐมนตรีไปอยู่ในสภานะคะ ถือว่าตลอดเจเดือนที่ผ่านมาการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เป็นการตอบแทนผลงานการเดินเกมการเมืองช่วงที่อย่างคุณหมอชนละนาเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ล้มดีลตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลไปพอสมควรเลยแหละส่วนคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขคนใหม่แทนข่าวมาบอกว่าเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะขยับเปิดทางเพื่อให้เก้าอี้รองนายกว่างเสร็จแล้วก็ให้คุณพิชัยที่บอกไปก่อนหน้านี้มาเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจธธนะคะ แล้วก็ยังมีข่าวอีกนะมาอีก2กระแสนะคะว่าการเปลี่ยนตัวคุณหมอชนลนานอาจจะเป็นข่าวปล่อยเท่านั้นเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะปรับออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีจริงแล้วให้ไปนั่งเป็นประธานสภาอันนี้หมายถึงว่าประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะคะตามที่เคยมีโผลมาก่อนตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลนะ่ะสมมุติข่าวนี้เป็นจริงคุณหมอจะไปเป็นประธานสภาหรอเท่ากับว่าเปลี่ยนตัวเลยนะคะ เปลี่ยนอาจารย์วันนออาจารย์วันมูัมหมัดนอมัทานะคะมาเป็นคุณหมอชนละนานเหรอเรื่องนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคประชาชาติเราไปเช็คมาแล้วค่ะซึ่งอาจารย์วันนอเนี่ยคือเขาเคยดารงตําแหน่งหัวหน้าพักอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ลาออกไปตอนที่ได้รับตําแหน่งประธานสภา แหล่งข่าวในประชาชาติเขายืนยันกับเราแบบนี้บอกว่าไม่มีนะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธานสภาแน่นอนเพราะว่าขั้นตอนมันจะวุ่นวายมากๆเลยคือต้องไปประชุมโหวตกันใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคาดว่าจะไม่มีการเขย่าตําแหน่งกันไปถึงขั้นเอาอาจารย์วนอออกคงไม่มีอะคะ่ะส่วนโคต้ารัฐมนตรีในส่วนพักร่วมรัฐบาลนะคะคาดว่าจะมีปรับอีกสองพัก อันนี้ก็ต้องส่องดูเหมือนกันสําคัญเหมือนกันนะพลังประชารัฐค่ะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่างหนึ่งตำแหน่งนะคะซึ่งเป็นการว่างอยู่เดิมผู้กองธรรมนัฐ เลขาธิที่การพักยังคงสนับสนุนคุณภายลิกส2กำแพงเพชรบอกว่าอยากให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยตามดิลเดิมแล้วก็มีแนวโน้มให้นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยนะคือมาเป็นมือเป็นไม้ในกระทรวงเกษตรแทนเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยอีกสองคนจากสองพักคือ1คุณชัยยาพรมาจากเพื่อไทยเนาะอีกคนนึงนะคะคุณอนุชาณคาสายจากรวมไทยสร้างชาติปรากฏว่าเราก็เห็นเห็นอยู่หนึ่งเนืองว่าเหมือนจะทํางานไม่ค่อยเข้าขากันหรือเปล่ามีปัญหาขัดแย้งกันตลอดเลยจังหวะเดียวกันก็มีข่าวว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์หัวหน้า ก,กลายเป็นว่าสนับสนุนคุณชัยวุฒนาคมานุสสรอดีศสิงห์บุรีหรือคุณอัฐกรศิริรัตยากรสฉะเชิงเซาเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงด้วยก็เลยวุ่นวายกันไปใหญ่ในส่วนของร่วมไทยสร้างชาติค่ะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยน่าจะว่างสองเลยคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดสดาจีนวิจารณะซึ่งน่าจะหลุดโผไปเลยอีกหนึ่งคือคุณอนุชาาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืม สำหรับคุณพลที่เข้ามานั่งแทนค่ะอันนี้ยังชิงกันอยู่นะชิงกันอยู่ระหว่างเสียเห้งคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะหัวหน้าซุ้มพักกลางตะวันออกของพักตัวแทนกลุ่มสอสสุราชตัวแทนกลุ่มสสชุมพรแล้วก็ดร์เด็กธนกรวังบุงคุัศนะ โอ้โหชิงกันหลายกลุ่มเลวเกิดเคยเป็นขุนพลข้างใครลุงตู่มาด้วยล่าสุดนะคะมีข่าวมาว่าปลายสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะคือให้จบหยุดยาวเทศกาลสงการานไปก่อนผู้ใหญ่ในรัฐบาลนัดหาหรือรัฐมนตรีที่อยู่ในเป้าหมายต้องปรับตําแหน่งทั้งในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไปยังพักร่วมรัฐบาลที่ต้องการปรับรัฐมนตรีในโคต้าด้วย